สวัสดีครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับรายวิชาวิธีการคำนวณอยู่กับมัสติกเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลก็จะแบ่งออกเป็น2เรื่องเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องของฐานข้อมูลนะครับสำหรับรายละเอียดเราไปดูกันเลยสำหรับเรื่องแรกที่เราจะมาเรียนกันนะครับก็เป็นเรื่องของข้อมูลในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีการติดต่อสื่อสารเกิดขึ้นตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์กับมนุษย์มนุษย์กับคอมพิวเตอร์มนุษย์กับอินเทอร์เน็ตโดยการติดต่อสื่อสารนี้นำมาซึ่งการเกิดข้อมูลต่างๆอีกทั้งข้อมูลนั้นมีรูปแบบที่หลากหลายและก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้จำเป็นต้องมีการจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลอย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นนะครับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพทีนี้นะครับเรามาดูความหมายของคำว่าข้อมูลหรือว่า data ข้อมูลเนี่ยหมายถึงข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆนะครับที่มีการจัดเก็บในหลากหลายรูปแบบเช่นข้อความตัวเลขเสียงภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวโดยข้อมูลเหล่านี้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้จากแหล่งข้อมูลเนี่ยหลายแหล่งไม่ว่าจะเป็นจากบุคคลจากบริษัทหน่วยงานราชการองค์กรหรือว่าอินเทอร์เน็ตแหล่งของข้อมูลเนี่ยคือแหล่งกำเนิดหรือต้นกำเนิดที่ทำให้เกิดข้อมูลต่างๆซึ่งแบ่งออกได้เป็น2ประเภทนะครับประเภทที่1แหล่งข้อมูลปฐมภูมิเป็นแหล่งข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลโดยตรงนะครับประเภทที่2เนี่ยประเภททุติยภูมิเป็นแหล่งข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลของบุคคลอื่นแล้วเราเนี่ยไปนำข้อมูลที่ได้จากบุคคลอื่นเนี่ยนำมาใช้งานหลังจากที่เราทราบความหมายแล้วก็แหล่งที่มาของข้อมูลไปแล้วนะครับเรามาดูในส่วนของข้อมูลแต่ละประเภทกันบ้างข้อมูลประเภทตัวอักษรเป็นข้อมูลที่ประกอบไปด้วยตัวอักษรภาษาไทยภาษาต่างประเทศหรือตัวเลขแต่ไม่สามารถนำไปคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์ได้เช่นชื่อนามสกุลรหัสนักเรียนที่อยู่นะครับต่อมาข้อมูลประเภทตัวเลขเป็นข้อมูลที่ประกอบไปด้วย0ถึง9นะครับสามารถนำไปใช้ในการคำนวณหรือประมวลผลได้เช่นราคาสินค้านะครับคะแนนสอบข้อมูลภาพนะครับเป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นภาพต่างๆที่มองเห็นเช่นภาพถ่ายภาพวาดข้อมูลประเภทภาพเคลื่อนไหวข้อมูลเสียงหรือวิดีทัศน์เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นภาพเคลื่อนไหวหรือข้อมูลที่เกิดจากการได้ยินไม่ว่าจะเป็นเสียงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือเสียงที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆเช่นวิทัศน์เสียงร้องของสัตว์เสียงที่เกิดขึ้นจากการเปิดปิดเพลงผ่านวิทยุลักษณะของข้อมูลนะครับแบ่งออกได้เป็น3ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1 นะครับข้อมูลที่มีโครงสร้าง structure data เป็นข้อมูลที่มีการจัดระเบียบมีรูปแบบและประเภทของข้อมูลที่ชัดเจนสามารถบริหารจัดการและเข้าถึงได้ง่ายเช่นข้อมูลที่ถูกจัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ในรูปแบบของตารางอันนี้ก็ยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับขอบคุณตัวอย่างจากสำนักพิมพ์อจทนะครับลักษณะของข้อมูลลักษณะที่2นะครับข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง unstructured data นะครับเป็นข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบโครงสร้างของข้อมูลที่แน่นอนมีการจัดเก็บข้อมูลที่หลากหลายตามความต้องการของผู้เก็บข้อมูลเช่นภาพกราฟิกนะครับเสียงวิดีโอข้อความการสนทนาในสื่อออนไลน์ลักษณะข้อมูลลักษณะที่3นะครับข้อมูลกึ่งมีโครงสร้าง semi structured data เป็นข้อมูลที่มีรูปแบบโครงสร้างของข้อมูลระดับหนึ่งซึ่งจะยังไม่จัดระเบียบรูปแบบในการจัดเก็บลงในแหล่งจัดเก็บข้อมูลเช่นฐานข้อมูลที่เป็นไฟล์CSV นะครับดังตัวอย่างนะครับไฟล์ CSV เนี่ยเป็นแฟ้มข้อมูลแบบ text file นะครับอยู่ในรูปแบบของการจัดเก็บแบบตัวอักษรจะใช้ตัวจุลภาคเนี่ยในการแบ่งคอลัมน์และใช้การขึ้นบรรทัดใหม่เนี่ยในการแบ่งแถวตามตัวอย่างก่อนที่จะไปในหัวข้อถัดไปนะครับเตอร์ก็มีเกร็ดความรู้เป็นภาพพีระมิดแห่งความรู้ของยามาซากิแบ่งออกเป็น4ขั้นตามระดับการพัฒนาจากต่ำไปหาสูงเริ่มจากส่วนที่ต่ำสุดของพีระมิดนะครับนั่นก็คือข้อมูลหรือว่า data ข้อมูลก็คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งมีปริมาณมากเมื่อผ่านกระบวนการในการประมวลผลเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในการนำไปใช้งานหรือการนำมาประกอบการตัดสินใจต่างๆเนี่ย
ก็จะกลายเป็นสารสนเทศหรือว่า information นั่นเองลำดับถัดมาที่สูงกว่าสารสนเทศนะครับก็คือความรู้หรือว่า knowledge ความรู้นะครับคือผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศผนวกกับการใช้ประสบการณ์ของผู้วิเคราะห์ทำให้เกิดความรู้และลำดับสูงสุดนะครับก็คือปัญญาหรือ wisdom คือผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์การคัดเลือกความรู้ต่างจนเกิดความเข้าใจสามารถประพฤติปฏิบัติได้สำหรับเรื่องสุดท้ายที่เราจะพูดคุยกันใน EP นี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของฐานข้อมูลหรือว่าดัตเตอร์เบสนั่นเองฐานข้อมูลเนี่ยคือการจัดเก็บและบริหารข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลเนี่ยมีความเป็นระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวกในการสืบค้นและการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลลดความซ้ําซ้อนและมีความปลอดภัยในการที่เรานำฐานข้อมูลมาใช้ในหน่วยงานหรือองค์กรก็จะมีระบบสำหรับจัดการฐานข้อมูล Database Management System หรือ DBMS ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารจัดการฐานข้อมูลให้มีความสะดวกแล้วก็ปลอดภัยจะมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้นะครับ 1. ก็คือฐานข้อมูลหรือแหล่งที่เก็บข้อมูลนั่นเอง 2. นะครับซอฟต์แวร์หรือระบบที่คอยจัดการฐานข้อมูล 3. ก็คือฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บฐานข้อมูลนะครับแล้วก็4ผู้ใช้งานซึ่งแบ่งออกได้3กลุ่มกลุ่มที่1 application programmer ก็คือนักพัฒนาหรือคนที่เขียนโปรแกรมขึ้นมานั่นเอง2 database administrator ผู้ที่ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการข้อมูลแล้วก็3 end user ผู้ที่ใช้ฐานข้อมูลทั่วไปเพื่อให้นักเรียนเข้าใจแล้วก็เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเตอร์มีภาพตัวอย่างนะครับระบบการจัดการฐานข้อมูลหรือ DBMS เนี่ยมาให้นักเรียนดูซึ่งเป็นตัวอย่างจากหนังสือเรียนวิชาวิทยาการคำนวณของสำนักพิมพ์อจท.นะครับเรามาเริ่มต้นที่แผนกแรกที่มีการใช้ฐานข้อมูลนะครับก็คือแผนกบุคคลใช้งานฐานข้อมูลเนี่ยผ่านโปรแกรมจัดการพนักงานแผนกการตลาดนะครับใช้งานฐานข้อมูลเนี่ยผ่านโปรแกรมวิเคราะห์การขายและการตลาดนะครับแล้วก็แผนกการจัดซื้อใช้งานฐานข้อมูลเนี่ยผ่านโปรแกรมการจัดการสินค้าโดยโปรแกรมเหล่านี้ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยนักพัฒนาระบบแล้วก็มีผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลเนี่ยคอยดูแลระบบฐานข้อมูลให้กับหน่วยงานหรือว่าองค์กรในยุคปัจจุบันนะครับระบบการจัดการฐานข้อมูลหรือว่า DBMS ถูกนำมาใช้งานในหน่วยงานหรือว่าองค์กรทั่วไปเตอร์ก็หวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคตต่อไปขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ